กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาแต่งตัวกันนี่ดีกว่านะครับผมน้องมนโทนะครับผมจากเรื่องพระสุนะฮะโอเคเห็นแล้วก็อยากจะแต่งตัวเลยช่วงนี้เล่นซิมด้วยนะครับผมต้องจัดซะหน่อยแล้วนะครับโอเคมาแต่งกันเลยครับผมเขียนชื่อก่อนเลยโอเคเสร็จแล้วมาแต่งตัวกันก่อนละกันนะครับผมทรงนี้ก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะทรงเจ๊เจ๊เนี่ยอย่าต้องหาทรงผมก่อนผมก็เป็นผมดำๆนะครับผมนะเฮ้ยทรงนี้ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยมีถักอันนี้ด้วยเอ้ยใช้ได้เลยเอ้ยทรงนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็ดูดีนะก็ดูดีเอาทรงนี้ดีกว่าอันหลักแต่งหน้ากันนิดนึงจะได้เข้ากันนะครับผมนะแต่งหน้าอะไรเนอร์มาต้องแบบอะไรเนอร์แบบสีเขียวๆนะครับผมนะเขียวอย่างนี้ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเปลี่ยนสีปากแป๊บเขียวแบบนี้ก็ใช้ได้นะเข้มเหมือนกันใช้ได้มันโถมีเขามีไฟไหมเนี่ยไม่น่ามีนะเดี๋ยวดูเสื้อผ้ากันก่อนละกันนะครับดูซิว่าจะมีแบบชุดไทยๆบ้างหรือเปล่านะอุ้ยชุดอย่างนี้ใช้ได้เลยเนี่ยมนโทที่บ้านเดี๋ยวผมพยายามหาชุดที่มันใกล้เคียงกันละกันนะฮะ 2 hours later โอเคน่าจะได้อยู่ชุดนะครับผมไม่โป๊น่าจะเกินไปน่าดีละต้องมาที่สร้อยต่อสร้อยแบบเป็นหน้าแบบทอง2เส้นนะอันนี้มูจัดมา3เส้นเลยครับผมอยากได้2แต่ให้3เอออันนี้ใช้ได้เลยฮะสร้อยนี้ใช้ได้อาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่ก็ใช้ได้อยู่แจ่มๆนะมันมีที่คาดมั้ยที่คาดแขนกับที่คาดตรงช่วงข้อแขนประมาณนี้แล้วกันรองเท้าไม่เห็นอยู่แล้วอะว่าจะใส่อะไรดีใส่เกิบมั้ยใส่อะไรที่มันง่ายๆเฮ้ยอันนี้เข้าท่าเลยอ่ะนี่คือชุดลำรองของนางนะครับผมเอาเสร็จแล้วเสื้อผ้าหน้าผมมาเลือกอุปนิสัยกันดีกว่าปณิธานก่อนเลยนะครับผมเอาเป็นอะไรดีนะชื่อเสียงเงินทองไหมดาราตลกละกันเลือกอุปนิสัยกันครับผมนางน่าจะเป็นคนในมั่นใจตัวเองสูงน่าจะดีอัจฉริยะอัจฉริยะละกันเรื่องเดียวกันการใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบใดพูดผีปีศาจชอบเกี่ยวความตอยอันนี้น่าจะเหมาะอยู่งานในเหล็กไม่น่าจะมีเท่าไหร่สังคมมาเป็นอะไรดีนะนางรักหมาประมาณนี้กันรักหมานะครับผมมนโทพร้อมแล้วค่ะมนโทที่บ้านของฉันเอ้ยเลือกความชอบก่อนลืมกิจกรรมที่ชอบทำอะไรดีนะชอบความโรแมนต์ก่อกวนคว้าโตวาทีทำสวนทำอาหารแล้วก็เลือกการดึงดูดชอบสีผมด้วยนี่นั่นการดำเนินชีวิตมีแบบใดบ้างทั้งแตกทำเครื่องดื่มธรรมชาติธรรมชาติมีทักษะที่สูงเคยฝันอาชีพมีอารมณ์ขันสีผมสีดำเขียวนะครับพวกพาสเทลเหรอกับน้ำเงินเข้มแล้วกันสีชุดม่วงเขียวดำแค่นี้น่าจะพอละเยอะละมีเลือกเผ่าโอ้นักเวทมนุษย์หมาป่าเมอร์เมดแวมไพร์ระดับน้องมนโทแล้วก็คงจะเป็นนักเวทครับผมเลือกสาเหตุการตายมีสาเหตุการตายด้วยเหรออันนี้จะกลายเป็นผีเรายังไม่ตุยเอาไว้ก่อนเสร็จแล้วน้องมนโทพร้อมที่จะไปลุยโลกเดอะซิมส์4แล้วครับเล่นกันเลยเอาตามนามสกุลด้วยเหรอโยคีรัศมีวงกลมมอนโทโยคีแล้วกันนะฮะสมนามเธอโอเคพร้อมเล่นแล้วไปดูกันโลดมอนโทภาพดีหน่อยสิทำไมทำท่าอย่างนั้นน่ะไม่มีท่าอื่นแล้วเหรออ่าก็ได้ก็ได้มีอยู่แค่2ท่าเหมือนกันน่ะไปอยู่บ้านไหนดีนะ19,000โอเคมีเฟอร์นิเจอร์ตังเหลือ400กว่าบาทนะครับผมไปมอนโทพร้อมไปรุยกันครับน้องมนโทมาแล้วค่ะพร้อมที่จะไปเดินเล่นกันนะคะทุกคนที่นี่อาจจะมืดกันนิดนึงนะนี่ขนาด10โมงเช้ายังมืดได้ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยขออนุญาตเก็บภาพนิดนึงแล้วกันนะคะบ้านสวยคนก็สวยนะคะเนี่ยนี่แหละบ้านเธออย่างที่ต้อนรับอาจจะไม่ใช่ทรงไทยแต่ก็พออยู่ได้นะนี่มีโรงศพนี่เอาไว้นอนนะจ๊ะไม่ใช่เอาไว้เล่นล่างนอนได้ข้างบนก็นอนได้นะครับผมนะ3ห้องนอน3ห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีห้องเดียวข้างหลังมีโรงศพด้วยนะครับผมนะไม่รู้ของใครอ๋อมีแค่สองน้ำโอเคอันนี้ก็อยู่กันได้แล้วเหลือแค่ต้องหาคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับผมอะไรก็ว่าไปถ้า
ถ้าเป็นผมถ้าอยากจะมีตังค์เพิ่มจ่ายค่าไฟเราต้องหาเพื่อนร่วมห้องมาอยู่หน่อยนะครับผมปล่อยประกาศหาเพื่อนร่วมห้องสักหน่อยเพราะมีประมาณ3ห้องวันดีค่ะนี่มนโทเองค่ะพอดีจะประกาศหาคนมาอยู่ด้วยค่ะโอเคเรียบร้อยต้องรอสักพักนะครับผมใบมุมใบไม้เต็มไปหมดเลยได้เนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยงานเราทำอะไรดีนะปลูกผักปลูกข้าวปลูกสวนนี่ไหมมีอะไรที่มันเกี่ยวกับผีนอกจากเก็บวิญญาณนะนะเอาละเราไปหางานซะด้วยดีกว่านะครับผมนะทำงานที่บ้านก็เชื่อว่าจะมีอะไรที่มันง่ายๆต้องเก็บสกิลอีกนะคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนอะตึกกระตึกกระตึกไหนดูซิโอ้เก็บวิญญาณริปเปอร์ที่ทำมาเบื่อแล้วอะอยากจะไปเป็นนี่ค่ะUndertaker ค่ะใช่แล้วหรือเรียกว่าสปาร์เรอร์ก็ได้ค่ะให้ฉันไปเก็บสปาร์เรอร์แล้วกันนะคะนี่มีใกล้ผ้าทาโร่ตรงนี้ของฉันของดีฉันควรจะเก็บเอาไว้เอาเก็บไว้ค่ะพูดผีปีศาจฉันไม่กลัวค่ะฉันมีพลังเวทมนต์นี่นะฉันต้องฝึกตัวเองสินะเวทมนต์ฝึกฝนเวทมนต์เอาเวทมนต์อะไรดีนะเวทมนต์ประยุกต์ก่อนแล้วกันถ้าเวทมนต์ประยุกต์ใช้ได้เยอะอยู่นะครับผมนะค่อยๆเรียนสกิลไปถ้านอกฝนตกเฉยอาจจะมีไม้กระทานะคะแต่ว่าพลังมือของฉันก็ยังใช้ได้อุ๊ยเสกนี่ลุงจัดเราได้รู้กับเกี่ยวกับคำสั่งเพิ่มมาใหม่แล้วทำให้สะอาดขึ้นเยี่ยมค่อยๆเรียนรู้นะจ๊ะไปเช็คดูซะหน่อยลุ้มสุขค่ะไม่รู้แต่ว่าฉันจะคิดถึงคุณนะคะในกระโถนของใครคะเนี่ยแถวนี้เขามีพืชอะไรให้เราปลูกหรือเปล่านะไม่มีอะไรเก็บเลยว่าจะมาปลูกที่บ้านปลาเปอร์ต้นไม้นี่ไงต้นมะนาวเยี่ยมเลยต้นมะนาวฉันชอบไปเก็บมะนาวมาปลูกที่บ้านจำเลยแล้วก็เอามะนาว4-2-3ลูกมาปลูกที่บ้านครับผมนี่ผมปลูกรังบ้านดีกว่านะฮะนี่ปลูก1เอาปลูก2อันที่หลังก็เอาไว้กินข้าวได้นะฮะปลูกไว้สัก2ต้นช่ำๆแบบจุยซี่เรียบร้อยน้ำไม่ต้องรดนะครับผมเพราะฝนตกอยู่แล้วเอ้ามีใครมาบ้านมีผีมาเยี่ยมบ้านครับผมโอ้โหพอดีเลยถ้าเป็นซอมบี้ด้วยน่าจะเจ๋งฉันเข้าบ้านมาเลยค่ะคุณผีทุกๆคนโอ้คุณผีเขาเอาข้าวมาให้กินด้วยค่ะขอบมากนะคะอยากกินอยู่พอดีเลยอะอะไรอ่ะขนมปังให้ความตุยฉันชอบเลยค่ะทำไมไม่วางไว้ดีๆคะเนี่ยวางอะไรตรงพื้นคะเดี๋ยวฉันเอาวางไว้ตรงบนโต๊ะแล้วกันนะคะจะได้กินแบบทั่วทีนะคะเนี่ยขอบคุณมากค่ะเชิญค่ะตามสบายนะคุณผีทุกท่านคุณผีอุ้ยมีคำสั่งเกี่ยวกับอุปนิสัยของเราด้วยครับผมนะเกี่ยวกับผีก็จะมีนี่ครับผมมีกระจายความโศกเศร้าแล้วก็ทำการผิดสังเกตอันนี้ก่อนละกันอุ้ยคุณจะทำอะไรคุณจะเข้าสิงฉันเหรอคะฉันชอบ ชอบจริงๆเลยนะเรื่องผีเนี่ยถามนางคนนี้ก่อนคุณผีแบบไหนคะเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ่ะสนใจมาดูดวงไหมคะคิดตังค์30บาทเราเก็บตังค์30บาทค่ะตังค์ก็มีกินมีเคี้ยวนะฮะต้องใช้ของมีต้องกินต้องใช้มากมายคุณทำอะไรอะคะเฮ้ยแบบข้าวฉันคุณเอาไปทำอะไรอะเฮ้ยคุณเอาข้าวมาให้แต่เสกขายไปไหนแล้วคะเนี่ยแล้วจะเอาอะไรกินอีนั่นมันเอาทำข้าวฉันหายแล้วฉันจะกินอะไรแล้วคะเนี่ยเป็นผีแบบใดคะเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่ชอบเลยนะคะเนี่ยไม่ถูกใจอะเอาข้าวเอาข้าวมาให้แต่เอาข้าวเก็บไปแย่จริงเลยผู้ผีพวกนี้เนี่ยทำกับข้าวเองก็ได้มีอะไรกินบ้างเนี่ยขนมเข่งแล้วกันทำสักประมาณ4จานกินเผื่อตัวเองแล้วก็เผื่อแขกมาบ้านนะคะทำอาหารก็ใช้ได้ดีนะน้องมนโทไม่เลวค่ะอีผีนี่อยากจะกินปูอ่ะถ้าอยากจะกินปูเอาข้าวคืนมาก่อนอยากกินเปล่าฮะอยากกินก็ใส่หัวออกไปฉันจะกินเค้กเข้าใจไหมเออถ้าทำตัวดีฉันจะให้ข้าวกินนะโอ้เดี๋ยวฉันขอกินหน่อยแล้วกันนะเอาเชิญถ้าอร่อยก็บอกด้วยแล้วกันนะฉันจะได้ทำเพิ่มอีกฉันอยากได้เมนูอื่นบ้างอ่ะแบบนี้ฉันไม่อยากกินบ่อยอ่ะนะแล้วแต่แกแล้วกัน
ไปแล้วตามสบายผีฉันไปกินข้าวดีกว่ากินข้าวกับคนดีๆอายาใส่ดีๆนะฮะแบกปางความคิดอันฉลาดฉลาดถ้าฉันเสกผีเป็นของตัวเองได้ฉันคงทำไปแล้วถ้าภาคนี้มีนะแต่เหมือนจะมีมอสซอมบี้อยู่แต่ก็ต้องไปหาอันใหม่มานะครับผมนั้นก็นานละอย่ามาแกล้งกันนะครับทุกคนฉันก็รู้ไปหมดแล้วค่อยๆคุยกันนะกินข้าวเสร็จก็ลืมอย่าลืมล้างจานด้วยครับมอนโทไม่ดีเลยนะฮะแล้วมายืนตากฝนตรงนี้ทำไมคะเนี่ยคุยกันข้างในสิคะทำไมต้องคุยกันข้างนอกฉันไม่เข้าใจจริงเลยเนี่ยเอ้ยผีผู้ดีเนี่ยไม่รู้จักมารยาทนะฮะเออเอาเก็บก่อนแล้วกันนะครับผมนะเทศกาลนี้จะจบในอีก1ชั่วโมงเอ๊ะวันนี้เป็นเทศกาลอะไรเอ้ยใครเข้าสิงอะไรอีนี่มันเข้าสิงไฟบ้านฉันนี่แกจะบ้าเหรอเข้าสิงในบ้านฉันได้ยังไงคะไม่เข้าใจจริงเลยโอ้เขามีเทศกาลที่นี่นะมีข้าวกินฟรีด้วยอ่ะเอ้ยตายแล้วที่นี่ก็ดีนะมีไพ่โอ้ฉันต้องเก็บเอาล่ะของกินฟรีฉันขอก่อนแล้วกันนะคะวิ่งเลยค่ะวันโทรไปเอาข้าวกินฟรีมาแล้วเข้า นี่เราเป็นคนอย่างนี้เหรอเนี่ยเอาข้าวของเขาไปกินฟรีเฉยฉันขอนะคะเก็บค่ะโอ้ข้าวหายค่ะเก็บข้าวที่เก็บไปหนึ่งจานมาเก็บเข้าตัวไม่ได้เหรอแกใส่ถุงยำใส่ถุงเลยใส่ถุงเที่ยงยกทั้งจานไม่ได้งั้นก็ใส่ถุงเที่ยงครับผมมายืนมองคนกินข้าวไม่เคยเห็นคนกินข้าวหรือไงครับทุกคนเอ๊ต้องไปกันยังไงคะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรคะเฮ้ยข้าวฉันเอาข้าวไปไหนหรือว่าเอาข้าวไปทำความสะอาดฉันยังไม่ได้เก็บใส่ถุงเลยไอ้ผีบ้าพวกนี้เนี่ยแย่ที่สุดลายโคตรแย่โคตรอันตรายมาที่สดเลยอ่ะว่าจะกินที่บ้านต่อนี่เนี่ยทำลายทิ้งหวั่นไส้นะไปดีกว่าครับมนโทไม่อยู่แล้วมนโทอุ้ยมนไอ้ข้าวตรงนั้นมนโทเห็นข้าวฟรีแล้วเอ้ยเก็บใส่ถุงเอาเก็บใส่ถุงทุกจานมีผีกำลังมาคุยกันนะครับผมมอนโทไม่สนใจมอนโทเก็บข้าวเก็บของอาหารดีๆมอนโทชอบโอเคมอนโทได้4ถุงก็น่าจะพอละยกถ้ายกทั้งจานได้มอนโทหยิบไปแล้วล่ะค่ะเพื่อเป็นมารยาทแล้วกันนะกินเท่าที่ไหวปะกลับบ้านดีกว่านะมอนโทใครจะอยู่ก็อยู่ละมอนโทไม่อยู่ละมอนโทจะไปฉี่ค่ะเอากดผิดมอนโทจะไปฉี่แต่มอนโทไปอาบน้ำเฉยเลยกดผิดโอเคสี่แห่งได้ให้เรียบร้อยแล้วก็ไปนอนพักดีกว่านะมอนโทนี่นอนดีๆไม่ชอบเลยนอนบนโรงเนี่ยจำเลยนะฮะไปเชิญครับมอนโทล้างมือด้วยนะก่อนนอนไปนอนกันนะครับทุกท่านหมดเวลาสนุกแล้วนะคะไปละมอนโทขออนุญาตไปนอนนะครับทุกคนนี่สภาพพร้อมค่ะฝันดีครับทุกคนวันนี้ขอไปก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับมองวันโทวันนี้ถือว่าเพลินดีครับผมไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าไปก่อนแล้วซีโอเกนทักทามบาย